ขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยพอดแคสต์ณบัดนี้สนับสนุนโดยบริษัทกาแฟดำจำกัดวันนี้เราก็จะเห็นน้องเทนนิสนะครับกลับมาจากโอลิมปิกส์จะไปที่ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ครับจะไปกักตัว14วันก็จะมีพิธีอะไรมากมายสำหรับคนที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งการแข่งขันของน้องเทนนิสครั้งนี้มีความน่าตื่นเต้นในช่วงสุดท้ายของเกมพอสมควรขณะเดียวกันเราก็ตามอยู่นะครับว่าโอลิมปิกที่โตเกียวเนี่ยของไทยเรายังมีความหวังอะไรอีกจากนี้ไปจนถึงจบเกมนะครับผมชวนคุณวิสรุตสินพงศพรเจ้าของเพจวิเคราะห์บอลจริงจังที่ผมติดตามอ่านด้วยความสนใจยิ่งเพราะว่าคุณวิสรุตนี่แกเจาะลึกแล้วก็อธิบายสีสันมีเนื้อหาแบ็คกราวด์ที่ดีเยี่ยมเลยครับฉะนั้นจะมาชวนคุณวิสรุตเล่าให้ฟังเรื่องของน้องเทนนิสแล้วก็เรื่องโอกาสของไทยในโอลิมปิกจากนี้ไปที่เหลือด้วยสวัสดีครับคุณวิสรุตครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับคุณสุริชัยครับเมื่อวานนี้เห็นคุณวิสรุตไม่ใช่เขียนถึงเฉพาะน้องเทนนิสแต่เขียนถึงคู่แข่งของน้องเทนนิสใช่ไหมแอนเดรียจากสเปนนี่เธออายุแค่17เองมั้ง17โอกาสความจริงเธอก็เกือบจะมีสิทธิ์ได้เหรียญทองใช่ไหมใช่ครับ7วินาที9วินาทีสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นคุณวิสุทธิ์เล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งครับได้ครับคือมันเป็นสถานการณ์ที่บีบคั้นมากถ้าเกิดใครดูเทควันโดสดๆวันนั้นเนี่ยครับเราจะได้เห็นว่ายกที่2เนี่ยเทนนิสขึ้นนำแล้วนะครับ9ต่อ6แต้มแต่ว่าพอเข้าสู่ยกที่3เนี่ยอาร์เดน่าเนี่ยอาร์เดน่าจากสเปนเนี่ยเหมือนกับว่ารวมพลังใจอีกครั้งหนึ่ง คือแล้วก็เตะได้2ครั้งนะครับเตะหน้าอกเตะทรั้งของเทนนิสได้2ครั้งก็เลยพลิกขึ้นมาเป็น10ต่อ9ก็เหลืออีก37วินาทีซึ่งถึงตรงนั้นเนี่ยคือเราก็กังวลใจเหมือนกันว่าเฮ้ยเทนนิสจะคัมแบ็กกลับมาได้ไหมในอีก37วิที่เหลือแต่ว่าถ้าเกิดไปฟังบทสัมภาษณ์ของเทนนิสเนี่ยเขาบอกว่าเขาแบบไม่กังวลใจเลยเขาบอกว่าตราบใดที่ยังมีเวลาอยู่เขาคัมแบ็กกลับได้ตลอดคือผมอยากเล่าแบ็กกราวด์นิดนึงครับเพราะว่าเทนนิสเนี่ยเป็นคนที่ในอดีตเนี่ยเคยเจ็บช้ำเพราะช่วงวินาทีสุดท้ายมาบ่อยมากตั้งแต่ตอนเธออายุ16ตอนนั้นเนี่ยไปแข่ง4เกมที่ในปีดอครับที่เมียนมาตอนนั้นเนี่ยนำคู่แข่งนัดชิงเป็นคนพม่าอยู่แต้มนึงนะครับวินาทีสุดท้ายแล้วไปโดนเตะหัวแพ้ได้เหรียญเงินจากนั้นโอลิมปิกที่ริโอตอนรอบ8คนสุดท้ายก็จะชนะคู่แข่งเกาหลีอยู่แล้วนะครับอีก5วินาทีไปโดนเตะหัวเหมือนกันก็เลยแพ้นะครับคือทำให้เทนนิสเนี่ยเหมือนกับว่าเรียนอันล้ำค่าใช่ไหมใช่ครับใช่ครับคือเรียนรู้ว่าแบบช่วงที่สุดท้ายเนี่ยมันยังพลิกเกมได้ตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยคู่แข่งเนี่ยเพิ่งอายุ17ยังไม่เคยมีประสบการณ์ในระดับนานาชาติระดับโลกมาก่อนอาจจะพลาดเหมือนเธอในสมัยอดีตก็ได้นะครับเทนนิสก็เลยบุกเข้าไปนะครับบุกแล้วก็ถ้าผมในเชิงเทคนิคเนี่ยเทนนิสเขาใช้พยายามเขาใช้หมัดต่อยนะครับใช้หมัดต่อยหน้าอกเพื่อเอาหนึ่งแต้มตีเสมอก่อนใช่ทีนี้เนี่ยอาร์เดน่าเขาไม่เสียแต้มเขาป้องกันได้2ครั้งแล้วพอเทนนิส7วินาทีสุดท้ายนะครับครับเทนนิสต่อยครั้งที่3อาร์เดน่าหลบเทนนิสก็เลยใช้เท้าซ้ายยันไปที่หน้าอกนะครับแล้วก็เลยได้2แต้มไอ้ตรงหน้าอกเนี่ยได้2หน้าอกได้2ใช่ครับที่ถ้าได้สูงสุดนี่ก็ที่หัวใช่ไหมจะได้คะแนน5คะแนนเลยใช่ไหมต้องหมุนตัวเตะครับต้องหมุนตัวเตะหมุนตัวเตะฟาดไปที่หัวจะได้5แต้มแต่มันเป็นท่าที่ทำได้ยากมากที่ผมเคยเห็นน้องเทนนิสแสดงก็คือคล้ายๆกับจระเข้ฟาดหางทำนองนั้นใช่ไหมไอ้ท่าเนี้ยใช่ครับครับใช่ครับครับถ้าเกิดฟาดหางไปที่หน้าอกจะได้4แต้มถ้าเกิดฟาดหางไปที่หัวได้5แต้มเออครับแต่นั้นไอ้วินาทีช่วงวินาทีท้ายเนี่ยมันมีความสำคัญมากและบทเรียนที่น้องเทนนิสได้มาตลอดคือตรงนี้ว่าถึงแม้จะนำมาอย่างไรก็อย่าชะล่าใจคู่แข่งสามารถที่จะแซงหน้าไปช่วงวินาทีสุดท้ายเท่านั้นใช่ไหมครับคือเขาบอกว่าเทควันโดเนี่ยมันตัดสินกันที่แพ้ชนะกันที่ช่วงท้ายแล้วก็เรื่องฝีมือเนี่ยมันใกล้ๆกันเพราะมันอยู่ที่ประสบการณ์แล้วก็เรื่องหัวใจครับครับอย่างอาร์เจน่าเนี่ยเขายังเด็กอยู่ยังวัยรุ่นอยู่ยังขาดความเก่าในการประคองเวลาแล้วก็ประมาทว่าเฮ้ยคู่แข่งอ่ะ7วิเองเดี๋ยวคงชนะอะไรเงี้ยแต่ว่านั่นแหละเทนนิสเขาฉวยโอกาสนั้นอยู่นะครับแล้วเขาก็ชนะไปในช่วงท้ายที่สุดครับไอ้ไก่รูปร่างมีส่วนช่วยด้วยนะถ้าได้ดูนะตัวก็ขาเขายาวแขนยาวกว่านี่มันก็จะมีโอกาสได้เปรียบนะในเทควันโดใช่ไหม
ช่ครับคือตอนผมจำได้ว่าตอนที่สักประมาณ 7-8 ปีก่อนเนี่ยโคชเชเขาเคยให้สัมภาษณ์โคชเชยองซอกเนี่ยเขาบอกว่าเทนนิสเนี่ยเป็นผู้เล่นที่มีพรสวรรค์ที่สุดเท่าที่เขาเคยเห็นเลยแล้วก็มีความหวังที่จะได้เหรียญทองโอลิมปิกด้วยเพราะว่ารูปร่างเทนนิสเนี่ยสูง173เซนนะครับคือปกติเด็กไทยเนี่ยก็อาจจะไม่ได้สูงขนาดนี้ครับอาจจะสูงแบบ170ลงไปอะไรเงี้ยนักแบบอย่างวิลโยพาหรือว่าชนะทิพย์ซ้อนขำก็ไม่ถึง170แต่ว่าเทนนิสเนี่ยเป็นคนที่รูปร่างดีมากนะครับก็คือ173เซนช่วงแขนช่วงอาร์มเลนส์แล้วก็แขนขาแขนขาเลยยาวพอมีคุณสมบัติที่ดีแล้วปุ๊บเอามาฝึกในจุดอื่นๆต่อให้มันแข็งแกร่งขึ้นนะครับฝึกเทคนิคฝึกวินัยปุ๊บมันก็เลยกลายเป็นแบบกลายเป็นแบบผสมบูรณ์แบบไปเลยใช่ครับครับแต่ว่าจริงๆประสบการณ์ของน้องเทนนิสนี่ยาวนานนะในเวทีตั้งแต่9ขวบแล้วที่เธอแข่งครั้งแรกใช่ครับคือเทนนิสเนี่ยที่บ้านเนี่ยเขาเป็นนักกีฬาคุณพ่อแม่เป็นนักว่ายน้ำนะครับแล้วก็เป็นครอบครัวที่เหลือเชื่อนะนักพ่อเป็นนักเป็นโค้ชแม่ก็เป็นนักกีฬาว่ายน้ำพี่ชายชื่อเบสบอลใช่ไหมคนหนึ่งใช่ครับคนหนึ่งชื่อโบลิ่งครับโบลิ่งนะมันเป็นยังไงครอบครัวนี้นี่ต้องเป็นครอบครัวที่พิเศษมากๆเลยนะใช่ครับก็คืออยู่เป็นครอบครัวอยู่ที่สุราษฎร์ครับแล้วก็คือปั้นอยากปั้นลูกเป็นนักกีฬาเด็กๆนะครับแต่ว่าเทนนิสเขาเคยเล่าให้ฟังว่าตอนเขาเก้าขวบเนี่ยเขาแข่งไม่ชนะใครเลยนะครับสามปีเต็มๆนี่เขาไม่ชนะใครเลยสักครั้งนะครับแล้วก็คือแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ยอมแพ้เขาก็สู้ต่อไปเรื่อยแล้วพอชนะเนี่ยตอนสักอายุ12นะครับแล้วพอชนะครั้งแรกปุ๊บมันก็มีครั้งที่2ครั้งที่3ตามมาแล้วก็ได้ติดทีมชาติก็คือมันก็ยังดีที่เขาไม่ถอดใจไปก่อนในช่วง3ปีแรกใช่เชโค้ชเชนี่มีบทบาทสำคัญแค่ไหนในกีฬาประเภทนี้คือต้องบอกว่าก่อนที่ทีมชาติไทยคือโค้ชเชเนี่ยมาคุมทีมชาติไทยนะครับในเดือนกุมภาพันธ์ปี2002นะครับแล้วก็ก่อนหน้าที่โค้ชเชจะมาเนี่ยไทยคือไม่มีสิทธิ์จะฝันถึงเหรียญโอลิมปิกเลยดีกว่าไม่มีสิทธิ์หมายถึงว่าเหรียญทองเอเชียนเกมยังไม่เคยได้นะครับยังไม่เคยได้สักครั้งเลยแล้วก็เรื่องโอลิมปิกเนี่ยคือแบบโหแบบอะไรที่แบบเป็นสเกลที่แบบเกินเอื้อมมากๆนะครับพอโค้ชเชมาปักที่ไทยปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยปรับหลายๆเรื่องคือเมื่อก่อนเนี่ยคนที่จะมาเป็นนักเทควันโดเนี่ยสมาคมเขาจะเลือกนักมวยไทยนะครับเหมือนกับว่าเห็นว่ามีสกิลเตะเหมือนกันก็เลยคัดเอานักมวยไทยมาแบบเตะหนักๆอะไรเงี้ยแต่ว่าพอโค้ชเชมาปุ๊บเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยคุณจะเลือกนักมวยไทยไม่ได้นะคุณต้องเลือกคนที่แบบเพราะว่ามวยเทควันโดเนี่ยมันจะเน้นเรื่องของเทคนิคแล้วก็เรื่องของความเร็วไม่ใช่เรื่องของพละกำลังเตะแรงเตะหนักเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นก็เลยรีครูทคนใหม่เอาคนที่แบบมีพรสวรรค์เหมาะกับเป็นเทควันโดจริงๆนะครับแล้วก็ใส่เรื่องของวินัยเข้าไปนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยเวลานักกีฬาไทยแพ้เนี่ยก็ยังไปหัวเราะคิกคักแล้วก็แบบใส่รองเท้าแตะเดินไปทั่วนะครับโคเชเขาเคยเขียนอัตราชีวบอดไว้แบบไม่เข้าใจธรรมเนียมของเด็กๆไทยเลยว่าทำไมถึงแบบไม่มีแพชชั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเขามาปุ๊บเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยคุณต้องมีวินัยมากๆห้ามซ้อมสายแม้แต่วินาทีเดียวถ้าเกิดใครมาซ้อมสาย1นาที1วิเนี่ยกลับบ้านไปก่อนเลยแล้วค่อยมาใหม่ตรงเนี้ยที่สำคัญแล้วก็สงสัยเด็กไทยเนี่ยถ้าเจอกับโคเชจะต้องปรับตัวมากเพราะว่าเกาหลีใต้นี่เขาเคร่งมากเรื่องวินัยนี่นะฉะนั้นใครที่ผ่านโคเชเนี่ยข้อหนึ่งเลยคือวินัยแล้วก็น้องเทนนิสมีปัญหาไหมตัวเขาเคยเล่านี่ใช่ไหมว่าเขาก็ต้องเจอกับวินัยที่ค่อนข้างจะเข้มข้นใช่ไหมครับคือแรกๆเทนนิสก็บอกว่าไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนเหมือนกันที่ลงยิมของทีมชาติไทยนะครับที่ของโคเชเนี่ยเขาจะมีป้ายเบลเลอร์เลยครับเขียนว่า no pain no gain ครับก็คือแบบ no pain no gain ถ้าเกิดคุณไม่คิดจะเจ็บปวดไม่คิดจะทรมานก่อนก็อย่าหวังว่าจะได้อะไรด้วยก็เป็นมอตโต้ที่แบบเขาจะสอนเด็กๆเลยว่าถ้าเกิดคุณไม่คิดจะเพนก็อย่าหวังว่าจะเกณฑ์นะครับเทนนิสก็ได้ความคิดแบบนี้มาเหมือนกันใช่ครับฉะนั้นความคิดเดิมน่าสนใจที่พอโค้ชเชมาบอกเอานักมวยไทยนักมวยนึกว่านักมวยไทยเตะเก่งเนี่ยจะมาเตะเทควันโดมันคนละเรื่องกันเลยนะใช่ครับคนละศาสตร์กันคนละศาสตร์กันจริงๆฉะนั้นผมได้เคยได้ยินน้องเทนนิสให้สัมภาษณ์เนี่ยบอกว่าเตะเทควันโดเนี่ยนอกจากจะใช้ไหวพริบแล้วที่สำคัญคือสติด้วยสติหมายความต้องนิ่งแล้วต้องใช้ไหวพริบใช้การสังเกตไม่ใช่แค่กำลังอย่างเดียวนะใช้สมองด้วยนะครับคือถ้าเกิดใครดูโอลิมปิกในรอบ8คนสุดท้ายนะครับที่เทนนิสเจอกับนักแข่งเวียดนามในยกแรกเนี่ยเทนนิสตาม6แต้มนะครับซึ่งถือว่าเยอะเหมือนกันนะครับ6แต้มคือหลายคนเนี่ยคนต่างชาติเนี่ยผมอ่านในคอมเมนต์ต่างชาติเนี่ยเขาก็คิดว่าแบบเทนนิสต้องแบบยก2มาต้องบุกแหลกแน่เพื่อเอาแต้มไม่ได้แต่ว่าเทนนิส
พอเขาลงแข่งจริงเนี่ยยก2เขาแบบมีสติมาก uh-huh. คือรู้ว่าเวลาอีกเยอะค่อยๆไล่ไปก็ได้นะครับ uh-huh. ยก2ในสุดท้ายเทนนิสบีบช่องว่างมาเหลือแค่แต้มเดียวนะครับ uh-huh. แล้วก็มาแซงยก3 uh-huh. คือเหมือนกับว่าผมว่าสถานการณ์ตรงหน้าเนี่ยมันเกิดได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยสติเนี่ยสำคัญมากว่าคอนโทรลจังหวะตัวเองให้ดีซึ่งเทนนิสเขาบอกว่าเขาทุกครั้งที่เขาตามหลังเนี่ยเขาไม่ได้กดดันอะไรเพราะว่าเขาคุมตัวเองอยู่เป็นประสบการณ์ที่เขาเรียนรู้มาแบบมาจากการชนะมานัดแล้วนัดเล่าแล้วเทควันโดนี่มันต้องกระชับมากนะเพราะว่ามันแข่งเนี่ยรู้สึกว่า3รอบเท่านั้นใช่ไหมแล้วก็3นาที4รอบ3นาทีใช่ไหมต่อครั้งกี่นาทีคือแข่งถ้าเป็นทัวร์นาเมนต์แบบโอลิมปิกนะครับก็คือแข่งวันเดียวจบมีรอบ16คนสุดท้าย8คนรอบรองรอบชิง4นัดนัดละ3ยกยกละ3นาทีว่าเขาว่าทั้งวันเดียวให้จบเลยวันเดียวให้จบเลยครับไม่มีคำว่าฉะนั้นมันจะไม่ห่วงว่าเหมือนชกมวยว่าเหนื่อยแล้วก็ไม่สามารถที่จะชกวันหนึ่ง 2-3 แมตช์ได้อันนี้ได้เลยนะใช่ครับอย่างมวยสากลก็คือชก1วันพักอีก1วันแล้วถึงจะต้องชกอีกไฟท์นึงคือเทควันโดเนี่ยมันลุยไปวันเดียวเลยจบนะครับครับและอนาคตของน้องเทนนิสเนี่ยคุณวิศรุตมองยังไงจากนี้ไปยังอายุยังน้อยนี่23ครับเออใช่มั้ยทำยังไงคือเทนนิสเขาก่อนหน้านี้เนี่ยเทนนิสได้ทุกแชมป์บนโลกนะครับในรุ่น49กิโลกรัมไม่มีแชมป์ไหนในโลกที่ไม่เธอไม่ได้ได้หมดแล้วยกเว้นโอลิมปิกแล้วหลายคนก็เลยคิดว่าพอได้โอลิมปิกปุ๊บแล้วน่าจะถึงจุดอิ่มตัวหรือเปล่าพอแล้วเพราะว่าได้ทุกแชมป์บนโลกแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเมื่อวานนี้เองเทนนิสให้สัมภาษณ์เขาบอกว่าเธอยังจะไปต่อนะครับยังไปต่อบอกว่าอย่างน้อยก็อยากจะถึงโอลิมปิกที่ปารีสนะครับในปี2024ใช่อันนี้คือขั้นต่ำซึ่งผมว่าก็ไหวอยู่เพราะว่าอีก3ปีข้างหน้าเนี่ยเทนนิสก็เพิ่งจะ26เองยังแข็งแรงอยู่แล้วน้ำหนักล่ะน้ำหนักมีส่วนแค่ไหนก็ผมคือเทนนิสเนี่ยตอนไปชั่งน้ำหนักนะครับน้ำหนัก48.5 นะครับน้ำหนักสูงสุดก็คือ49ก็คือยังคอนโทรลได้อยู่ไม่มีปัญหาคือเขาคอนโทรลน้ำหนักทีนี้เนี่ยอยู่ในเรนน้ำหนัก49มาหลายปีแล้วครับแล้วก็ไม่น่าจะอยู่นานใช่เห็นให้สัมภาษณ์ว่าอยากกินอะไรที่มันอ้วนๆเพราะว่าทรมานมากต้องคุมน้ำหนักมาตลอดใช่ไหมใช่ครับใช่แต่ก็ถือว่าทำได้ดีครับจากนี้ไปกินได้เต็มที่เอาแล้วถ้าสมมติเกินจากน้ำหนัก49แล้วมันมีรุ่นสูงกว่านั้นไหมมีครับมี4รุ่นด้วยกันครับแล้วก็อีกครับผมอีกเรนต่อไปก็จะเป็น55กิโลกรัมไปเลยอ๋อ55ฉะนั้นถ้าเธอน้ำหนัก40กว่านิดๆก็จะเสียเปรียบถ้าก้าวข้ามไป55นี่คงยากหน่อยนะใช่ครับเพราะว่า49เนี่ยคือมันมีคู่แข่งบางคนที่หนักแค่46เองอะไรอย่างเงี้ยเทนนิสก็แบบเท้าหนักกว่ามันก็มีพลังมากกว่าคือถ้าเกิดรักษาน้ำหนักอยู่ในเรนจ์นี้ได้ก็ถือว่าโอเคมากครับเทควันโดในประเทศไทยกว้างขวางแค่ไหนและหลังจากที่เทนนิสชนะได้เหรียญทองเนี่ยจะทำให้เด็กไทยสนใจเทควันโดมากขึ้นไหมคือโค้ชเชก็ให้สัมภาษณ์ว่าตอนนี้เนี่ยคนไทยเล่นเทควันโดหลักแสนนะครับก็คือหลักแสนนะครับแล้วก็คือเมื่อก่อนเนี่ยมันก็คือมันนิยมอยู่แล้วเพราะว่าเทควันโดเนี่ยมันได้เหรียญมาตั้งแต่เอเธนส์นะครับเอเธนส์มี2004ตั้งแต่ยูโยพาได้เหรียญครั้งแรกเนี่ยจากนั้นมาทุกครั้งเนี่ยไทยได้เหรียญโอลิมปิกมาตลอดจะไม่ใช่ทองก็ตามครับความผูกพันของเทควันโดกับคนไทยเนี่ยก็เลยมากขึ้นเรื่อยๆและยิ่งได้เหรียญทองเนี่ยใช่คืออันมองในเรื่องรายได้นะครับอย่างเทนนิสเนี่ยการันตี14ล้านบาทแล้วก็ภาคเอกชนอีกแน่ๆก็ต้องมีอีก20ล้านเทนนิสเนี่ยได้เงินแน่ๆ30กว่า40ล้านแน่ๆนะครับแล้วก็ด้วยก้อนขนาดนี้เนี่ยผมว่ามันก็เป็นแบบเอ้ยเป็นทำให้ผู้ปกครองอาจจะได้เห็นกันว่าเฮ้ยชีวิตเล่นเทควันโดเนี่ยมันก็มีทั้งชื่อเสียงทั้งเงินทองประสบความสำเร็จได้เหมือนกันก็อาจจะแบบมีแนวโน้มให้ความนิยมเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆใช่เลยใช่เลยครับเอามาถึงโค้ชเชนี่ตกลงยังไงเรื่องสัญชาติไทยเขาเนี่ยคุณวิศรุตามมาตลอดเนี่ยทำไมต้องแกมาอยู่ตั้งเกือบ20ปีแล้วเนี่ยแล้วก็แกก็เป็นข่าวเรื่อยๆว่าจะขอสัญชาติไทยแกจะทิ้งสัญชาติเกาหลีใต้แล้วมันมีอุปสรรคอะไรตลอดจนถึงวันนี้คือปัญหาเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ทางไทยนะปัญหาอยู่ที่ทางโค้ชเชครับอ๋อเหรอคือกฎหมายของไทยเนี่ยและของเกาหลีด้วยนะครับคือไม่สามารถถือสองสัญชาติได้พร้อมกันใช่แล้วโค้ชเชเนี่ยเขาสิ่งที่เขาขอเนี่ยคือเขาอยากขอไปกรณีพิเศษก็คือเหมือนกับว่าให้ทางการไทยเนี่ยอนุมัติสัญชาติให้เป็นกรณีพิเศษนะครับก็คือให้เขาถือสองสัญชาติได้คือเคยมีเอกอัครราชทูตเกาหลีเนี่ยเคยไปคุยกับทางคณะกรรมการโอลิมปิกไทยมาแล้วแต่ว่าก
็ไม่สำเร็จนะครับคือสุดท้ายทางการไทยเนี่ยก็บอกโค้ชเชว่าคุณต้องเลือกนะครับคุณต้องเลือกสัญชาติใดสัญชาติหนึ่งนะครับซึ่งโค้ชเชเนี่ยเขาลังเลไปตลอดเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นลูกชายคนสุดท้ายของตระกูลแล้วนะครับตระกูลโชเวนะครับแล้วก็คุณย่าเขาก็อยู่ที่เกาหลีก็คือแบบเขาก็เลยและคือความเป็นคนเกาหลีมาตลอดชีวิตอะถ้าจะให้เปลี่ยนแบบให้ทิ้งสัญชาติเดิมเลยแบบถือสองสัญชาติไม่ได้เนี่ยเขาก็รู้สึกแบบไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่และอย่างมันเคยมีคนคุยกันว่าแบบพาสปอร์ตของเกาหลีก็เข้าได้191ประเทศอะไรเงี้ยและของถ้าเกิดมาเปลี่ยนเป็นของไทยปุ๊บก็เข้าได้แค่57ประเทศคือพลังมันต่างกันคือเขาเลยคือโค้ชเชเนี่ยเขาก็เลยลังเลใจอยู่นานมากไม่กล้าจะทิ้งเกาหลีนะครับแล้วก็มาเลือกไทยแต่ว่าล่าสุดเนี่ยประมาณสัก2ปีที่แล้วนะครับโค้ชเชก็ตัดสินใจว่าเอาละจากนี้ไปคือเขาจะทิ้งเกาหลีแล้วนะครับแล้วต้นปีนี้เองครับต้นปีนี้เขาประกาศแบบออฟฟิเชียลเลยว่าเขาจะเป็นคนไทยเลยขอเป็นคนไทย 100% เลยนะครับคือขั้นตอนเนี่ยไม่มีอะไรครับอยู่ที่ตัวโค้ชเชตัดสินใจเองว่าเขาจะอยากเป็นคนเกาหลีหรือเป็นคนไทยคือคุณเลือก2อันไม่ได้คุณต้องเลือกได้อย่างเดียวแล้วก็คือตอนนี้เนี่ยพอกลับมาไทยปุ๊บเหมือนล่าสุดเนี่ยโฆษกรัฐบาลเขาบอกแล้วว่าเดี๋ยวก็เดินเรื่องโค้ชเชจะส่งเอกสารทั้งหมดมาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็ส่งต่อให้กระทรวงมหาดไทยก็คือควรจะขอได้ไม่มีอะไรก็ทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ตัวโค้ชเชว่าเขาจะเลือกเกาหลีเลือกไทยครับแต่ว่าตอนนี้เขาก็บอกแล้วว่าเขาอยากเป็นคนไทยก็ทุกอย่างก็ควรจะไม่มีอะไรตอนนี้ครับควรจะจบนะแล้วก็ควรจะเป็นพลเมืองไทยเพราะว่าเขาเคยพูดนี่โค้ชเชว่าเขาอยากจะให้ได้เหรียญโอลิมปิกในฐานะคนไทยไม่ใช่ฐานะเป็นโค้ชเกาหลีใช่ไหมเอาละที่เหลือของโอลิมปิกตอนนี้โอกาสของเราที่จะได้เหรียญมีอะไรบ้างมวยของเราเป็นไงท่าทางมวยจะน่าใกล้เคียงความจริงที่สุดใช่ไหมครับใช่ครับครั้งนี้กกท.ก็บอกนะครับว่ามวยมีความหวังเหรียญทองเหมือนกันนะครับคือครั้งนี้เนี่ยมวยเราไป4รุ่นนะครับมีผู้ชาย1ผู้หญิง3คนนะครับผู้ชายเนี่ยคือชัดชัยเดชาบุญดีอายุเยอะแล้วอายุนี้แล้วก่อนหน้านี้2ครั้งนี่ครั้งที่3นะครับตอนนี้เข้ารอบ16คนอีก3คนเนี่ยเป็นผู้หญิงหมดเลยนะครับก็คือจุธามาจิตตพงศ์สุดาพรศรีสอนดีแล้วก็ใบสนมณีก้อนนะครับชนะมาทุกคนเหมือนกันนะครับก็มีสุดาพรเนี่ยจะแข่งวันนี้รอบ32คนแต่ว่าที่เหลือก็เข้ารอบ16คนมาแล้วมีความหวังครับถือว่ามวยเนี่ยมีความหวังมากๆนะครับในโอลิมปิกครั้งนี้กกท.เนี่ยหวังว่าปีนี้อาจจะได้1ถึง3ทองนะครับตอนนี้ได้ประมาณ1ทองก็อีก2ทองเนี่ยลุ้นได้จากมวยเหมือนกันนะครับแล้วก็ที่ลุ้นอีกก็คือกอล์ฟนะครับกอล์ฟหญิงนะครับกอล์ฟหญิงเดียวคือประเทศไทยเนี่ยมีซูเปอร์สตาร์2คนนะครับที่ไปแข่งขันในโอลิมปิกครั้งนี้นะครับจะแข่งขันวันที่4สิงหาคมนะครับก็คือมีแพตตี้ประภากรโอเหมียวนะครับที่ได้แชมป์ ANA Inspiration มาต้นปีนะครับแล้วก็อีกคนนึงก็คือโปรเมเอริยานะครับซึ่งก็คัมแบ็กกลับมาฟอร์มดีแล้วเหมือนกันอาจจะเป็นทีเด็ดเซอร์ไพรส์ได้ถึงเหรียญทองก็ได้นะครับถ้าเกิดชนะฝั่งเกาหลีได้อันนี้คือ2กีฬาที่เรามีลุ้นจริงๆรวมถึงอีกอันนึงก็คือแบดมินตันนะครับแบดมินตันนี่ก็มีโอกาสสอดแทรกเหมือนกันมันเป็นไปได้ไหมว่าเพราะโอลิมปิกปีนี้เรื่องโควิดเนี่ยทำให้จำนวนคนที่ไปแข่งน้อยลงโอกาสเรามีมากขึ้นไหมถ้ามองไม่ครับไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวครับแต่ว่ามันมีประโยชน์ในบางเรื่องเหมือนกันอย่างน้องเทนนิสเนี่ยครับเจ็บข้อเท้ากับเจ็บเข่าพอดีในปี2020และพอมีโควิดปุ๊บทำให้เธอมีแก๊ปพักฟื้นปีนึงพอดีมันเป็นจังหวะที่โชคดีด้วยนะครับแล้วก็ได้ฝึกซ้อมมากขึ้นจังหวะมันทุกอย่างมันดีนะครับแล้วก็ตัวเทนจะบอกว่ายิ่งไม่มีกองเชียร์มาคอยกดดันเธอเนี่ยเธอยิ่งชอบอ๋อเหรอแต่ว่าใช่ครับไม่มีแรงกดดันยิ่งแข่งง่ายยิ่งวัดกันที่ฝีมืออย่างเดียวก็แต่ว่าเรื่องอื่นๆเนี่ยเรื่องของจำนวนคนแข่งขันเนี่ยก็ยังเยอะเหมือนเดิมยังให้คุณวิศรุตเล่าเรื่องคู่แข่งของน้องวีนัสแอนเดรียเนี่ยสเปนเนี่ยรู้สึกว่าคนที่บ้านเขาเชียร์เต็มที่แล้วก็คุณวิศรุตเองก็มองว่าเออเธอมีอนาคตสดใสมากเลยนะใช่ไหมใช่ครับคือในบรรดาเว็บบอร์ดที่คุยกันเรื่องเทควันโดนะครับของเมืองนอกเนี่ยไม่มีใครคาดคิดว่าอาเดรียนาเนี่ยจะมาถึงตรงนี้ได้นะครับเพราะว่าเธอเพิ่ง1อายุ17เธอไม่เคยแข่งขันนอกยุโรปมาก่อนนะครับไม่เคยเจอกับพวกแบบตัวเก่งๆในแบบเกาหลีไทยหรือว่าญี่ปุ่นคือนี่เป็นครั้งแรกของเธอนะครับเธอเรียนม.6 อยู่เลยนะครับเพิ่งสอบเอ็นทรานซ์เองเพิ่งสอบแกตแพทของสเปนเองนะครับไม่มีใครคาดหวังนะครับแต่ว่าพอรอบ16คนปุ๊บชนะเหรียญเงินที่ริโอเขาที่แล้วที่โอลิมปิกเขาที่แล้วคนก็เฮ้ยเด็กคนนี้มันใครวะเริ่มจับตามองแล้วพอรอบ8คนเนี่ยชนะหูจิงหยูซึ่งเป็นเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิก2สมัยชนะนี่31แต้มทีนี้คนก็แบบเฮ้ยเด็กคนนี้ไม่ธรรมดานะครับคือตอนนี้เนี่ย
ทุกคนก็จับตามองแล้วสุดท้ายเธอก็เข้ารอบชิงนะครับตอนที่เธอเข้ารอบชิงเนี่ยที่สเปนเนี่ยโอ้โหแบบทีวงทีวีเนี่ยไปลุมถ่ายที่บ้านของเธอแบบเป็นแบบเป็นอิมแพคมากในวันนั้นเทรนด์ทวิตเตอร์ที่สเปนเนี่ยคำว่าอาเดรียนาขึ้นอันดับหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็มาแพ้เทนนิสของเรานะครับซึ่งเธอก็ร้องไห้หลังจบเกมคือมันเป็นเรื่องของประสบการณ์เรื่องของประสบการณ์ใช่แล้วก็ต้องมีคนไทยดูแล้วก็บอกน่ารักแล้วก็เป็นเด็กที่ไม่ยะโสไม่ยิงนะแล้วก็น้องเทนนิสก็ดีนะก็ไปปลอบใจไปทักทายกันด้วยนะใช่ไหมคืออาร์ดิน่าพอร้องไห้ปุ๊บเนี่ยเขายังอุตส่าห์เดินมาแล้วก็ชูมือของเทนนิสขึ้นนะครับใช่ชูมือขึ้นแล้วเขาก็บอกใช่เขาให้สัมภาษณ์ว่าแบบเฮ้ยคือเขาเทนนิสเนี่ยคู่ควรกับเหรียญทองจริงๆแล้วก็เขาขอแก้ตัวใหม่ในครั้งหน้าใช่ใช่โอ้เขายังมีอนาคตอันยาวไกลนักนะเท่าที่ดูแล้วใช่ดังนั้นก็ถือว่าเป็นข่าวดีในภาวะโควิดข่าวร้ายคุณวิศรุตเองมองบรรยากาศตั้งแต่ตอนพิธีเปิดโอลิมปิกนี้ไปจนถึงข้อจำกัดมากมายก่ายกองของโควิดเนี่ยเป็นยังไงวันพิธีเปิดนี่หลายคนก็ชื่นชมนะว่าญี่ปุ่นทำได้ดีถึงแม้จะดูง่ายๆแต่มีความหมายทำอะไรที่ให้อารมณ์ความรู้สึกที่ดีมากใช่ไหมได้ดูแล้วก็มีความรู้สึกยังไงต่อพิธีเปิดวันนั้นคือผมเข้าใจเงื่อนไขของญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าคนญี่ปุ่นเองเขาก็ยังต่อต้านโอลิมปิกพอสมควรว่าจะจัดทำไมประเทศก็ยังโควิดยังระบาดวัคซีนก็ยังได้ไม่เยอะแทนที่จะแบบแคนเซิลไปเลยดีกว่าแล้วก็ไม่งั้นเดี๋ยวมีคลัสเตอร์โอลิมปิกอีกคนในประเทศก็วุ่นวายนะครับรวมถึงเรื่องงบอีกก็คือแบบยิ่งลงทุนเยอะก็ขาดทุนเยอะเพราะว่าคนมันไม่มีตัวค่าตัวเข้ามาคนดูแหละนะครับใช่แต่ว่าคือญี่ปุ่นเองก็น่าทึ่งตรงนี้ครับเพราะว่าจากที่แบบโปรดักชันอลังการที่หลายคนคาดคิดเนี่ยเขาเลือกใช้แบบโปรดักชันที่ไม่ต้องอลังการมากแต่ว่าใช้ความหมายสื่อแทนอย่างพิกโตแกรมเนี่ยที่เราเห็นกันนะพิกโตแกรมเนี่ยใช้แค่3คนเองนะครับคือแทนที่จะแบบคือถ้าเกิดใช้คนเยอะๆเนี่ยญี่ปุ่นอาจจะโดนประณามก็ได้ว่าเฮ้ยหูพิธีเปิดทำไมต้องใช้คนเยอะให้เสี่ยงต่อการติดเชื้ออะไรเงี้ยคุณวิศรุตถ้าเป็นจีนนะต้องคนเป็นพันใช่ไหมมันต้องเป็นอีกรูปแบบหนึ่งจริงจะต้องอลังการเล็กๆไม่ทำแต่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเอาความหมายและในภาวะเช่นนี้เขารู้ว่าถ้าเขาทำอลังการก็จะถูกวิจารณ์เหมือนกันใช่ครับก็คือเป็นแรงกดดันของเขานะครับและก็ทุกอย่างเนี่ยมีความหมายหมดเลยอย่างเช่นมันมีโชว์ช่างไม้ใช่ไหมครับโชว์ช่างไม้ที่ไปเหมือนกับว่าตอกไม้ทำเป็นวงแหวนโอลิมปิกซึ่งอันนี้ก็มีความหมายคือไปเอาต้นไม้จากโอลิมปิกครั้งที่แล้วที่ญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพเมื่อปี1964เอามาทำเป็นวงแหวนอะไรเงี้ยคือมันเขาแฝงความหมายแทบจะทุกจุดเลยครับคืออาจจะไม่อลังการแน่นอนแหละเทียบกับลอนดอน2012ริโอ2016หรือว่าปักกิ่ง2008เนี่ยเทียบไม่ได้เลยว่าคนก็ชื่นชมว่าในสภาพแบบนี้เนี่ยจากแบบนี้ญี่ปุ่นก็ถือว่าทำดีที่สุดถูกต้องเลยครับในแง่ของการที่คนดูมีน้อยแล้วก็เชียร์ก็ไม่ได้คือมันจำกัดหมดอะอารมณ์ความรู้สึกมันไม่เสียไปหรอก็เสียเหมือนกันนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่โควิดจะระบาดเนี่ยญี่ปุ่นเขาขายตั๋วโอลิมปิกล่วงหน้าโซลเอาท์ในเวลาไม่ถึง1เดือนนะครับทุกกีฬาใช่แต่ว่าพอโควิดมาปุ๊บเนี่ยเขาก็ต้องคืนตั๋วคืนตั๋วให้คนดูหมดเลยนะครับแล้วก็เรื่องเงินเนี่ยหายไปแน่ๆนะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยญี่ปุ่นเขาก็เลยคิดเหมือนกันว่าเอ้ยเราจะยังไงดีเราจะดึงคนดูมาดีไหมมันจะได้มีบรรยากาศคลื่นอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาแคร์เรื่องของโควิดมากกว่าเขาไม่อยากจะเป็นถูกขนาดแบบถูกประนาวแบบเป็นตัวกระจายเชื้อนะครับก็เลยเลือกหนทางที่จะแข่งแบบสนามโล่งๆซึ่งแน่นอนแหละว่าบรรยากาศมันก็ไม่ได้อยู่แล้วนะครับรายได้ก็ไม่ได้นะครับแต่ว่าก็ต้องชมเขาแหละว่าแบบเขารับผิดชอบต่อสังคมนะครับเขายอมแบบกืนเลือดยอมแบบเข้าเนื้อตัวเองเพื่อไม่ให้การติดเชื้อมันแพร่ระบาดครับนี่ข่าวล่าสุดมานะครับน้องเทนนิสไปถึงภูเก็ตแล้วภูเก็ตต้อนรับน้องเทนนิสปณิพักวงพัฒนกิจแล้วก็ผู้ฝึกสอนโค้ชเชก็มาด้วยผู้บริหารสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทยก็นี่ภาพสดๆตอนนี้ขณะนี้ก็มาถึงที่สนามบินแล้วก็จะไปทำอะไรที่ภูเก็ตบ้างครับก็ไปอยู่แซนบ็อกซ์ครับแซนบ็อกซ์ทำอะไร14วันนี่ทำอะไรมีเห็นบอกต้องจะถ่ายหนังโปรโมทภูเก็ตด้วยใช่ครับแต่คือยังไม่ได้ประกาศขนาดนั้นครับก็มีแค่บอกว่าจะถ่ายโฆษณาเรื่องของการท่องเที่ยวแค่นั้นครับแล้วก็จะมีพบกับสปอนเซอร์บางส่วนแค่นั้นครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้ประกาศออกมาทั้งหมดว่าจะทำอะไรบ้างในช่วง14วัน
การบริหารสมาคมกีฬาก็มีความสำคัญในกรณีของเทควันโดเนี่ยสมาคมเขาบริหารให้นักกีฬาเข้ามาได้ถึงขนาดนี้เทียบกับสมาคมกีฬาอื่นๆนี่เป็นยังไงคุณวิศรุติดตามมาตลอดคือต้องให้เครดิตเขานะครับคุณพิมลศรีวิมลศรีวิกรนะครับก็คือมันมีเขาไม่ใช่แค่แบบอัดเงินอัดฉีดอย่างเดียวนะครับแต่ว่าดีเทลเล็กๆเนี่ยเขาค่อนข้างใส่ใจนะครับผมจำได้ว่าอย่างโอลิมปิกครั้งนี้เนี่ยคือทางคณะโอลิมปิกประเทศไทยนะครับคณะกรรมการโอลิมปิกประเทศไทยเนี่ยจะให้ตั๋วนักกีฬาทุกคนฟรีอยู่แล้วนะครับในการไปญี่ปุ่นก็คือขึ้นเครื่องแบบ economy class นะครับแต่ว่าอย่างคุณพิมลเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยนักกีฬากับสตาฟโค้ชเราขึ้นพิเศษทุกคนไปเลยเดี๋ยวจ่ายเงินอัปเกรดได้เองเพราะว่าถ้าเกิดไปนั่งใกล้กับคนอื่นมากเกินไปแล้วมันเดี๋ยวติดเชื้ออะไรขึ้นมาแล้วก็เรื่องของความสบายในการเดินทางญี่ปุ่นเนี่ยก็5ชั่วโมงเงี้ยเขาก็ไม่อยากให้แบบนักกีฬาหรือว่าโค้ชเขาแบบเหนื่อยล้าเกินไปเขาก็สมาคมก็จ่ายอัปเกรดขึ้นมานะครับแบบดีเทลเล็กๆแบบนี้นะครับหรือว่าตอนที่การฝึกซ้อมเนี่ยเขาก็พานักกีฬาเนี่ยไปเก็บตัวที่เขาใหญ่ไปทำอาหารให้เลยนะครับภรรยาคุณวิมลเนี่ยเขาก็ไปทำอาหารให้เทนนิสกับจูเนียร์รามณรงค์กินเลยนะครับเขาใหญ่ปิดเช่ารีสอร์ทนะครับคือเหมือนกับว่าดีเทลเล็กๆนะครับใส่ใจรายละเอียดนะครับก็เลยผมก็คิดว่าแบบเป็นจุดเด่นของสมาคมเทนนิสนะครับแบบมีความเป็นครอบครัวสูงแล้วก็คือพอมันมีความเป็นกันเองแล้วก็มีความใส่ใจเนี่ยมันสะท้อนออกมาจากผลงานในสนามใช่ไม่ใช่เงินอย่างเดียวคือ passion เงินอย่างเดียว passion จริงๆความเงินก็มีแต่ว่าเนี่ยแหละครับความมันต้องมีความใส่ใจด้วยเงินอย่างเดียวไม่พอครับผมเห็นคุณพ่อของน้องเทนนิสก็ออกมาขอบคุณประชาชนต่างๆเป็นยังไงครับคุณพ่อและคุณแม่ของน้องเทนนิสเนี่ยสำหรับครอบครัวเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ทำยังไงจึงให้ลูกทุกคนเนี่ยเป็นนักกีฬาได้หมดผมดูในไลฟ์เหมือนกันนะครับก็คือเห็นพ่อคุณพ่อเขามาขอบคุณเพราะเขาก็เชียร์อยู่ที่สุราษฎร์นะครับคือเขาตั้งใจให้ลูกเป็นนักกีฬานะครับแล้วก็สนับสนุนลูกตลอดนะครับลูกอยากจะยกลูกไปแข่งที่ไหนคุณพ่อพาไปเทนนิสเขาเคยเล่าว่าที่สุราษฎร์เนี่ยมันไม่ได้มีแข่งเยอะนะครับไม่ได้มีแข่งเยอะเพราะอีเวนต์ใหญ่ๆในการแข่งในประเทศไทยเนี่ยอยู่ที่กรุงเทพทั้งนั้นแหละใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณพ่อเนี่ยก็ต้องพาเทนนิสเนี่ยขึ้นเครื่องจากสุราษฎร์มาที่กรุงเทพบ่อยมากแทบทุกเดือนก็คือมันก็ใช้เงินเหมือนกันในการลงทุนแล้วก็ต้องใช้เวลาครับต้องใช้เวลาคือต้องคือกับลูกเนี่ยพ่อแม่ก็ต้องลงทุนเหมือนกันแล้วก็ใช้แบบใช้ความพยายามสูงเหมือนกันกว่าจะมีวันนี้เนี่ยคนอยู่เบื้องหลังก็สำคัญเหมือนกันใช่ครอบครัวพ่อแม่เนี่ยสำคัญมากเพราะว่าถ้าพ่อแม่ไม่สนับสนุนแล้วก็เทควันโดเนี่ยพูดถึงต่างจังหวัดอย่างสุราษฎร์เนี่ยเด็กๆอะไรเทควันโดคืออะไรถ้าจะเล่นกีฬาก็ว่ายน้ำสินะครับผมบาสเกตบอลสิหรือว่าตีเทนนิสสิแบดมินตันสิใช่ไหมมันจะมาเทควันโดได้ไงเทควันโดเนี่ยจริงๆถ้าเป็นต่างจังหวัดครอบครัวที่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเนี่ยก็จะบอกเสียเวลาแต่ก็น่าสนใจนะว่าคุณพ่อแม่ก็ส่งเสริมสนับสนุนนะไม่ใช่ลูกคนนี้คนเดียวมั้งลูกอีกคนหนึ่งก็เล่นเทควันโดไม่ใช่เหรอที่บ้านครอบครัวใช่ครับใช่ครับคือก็ปั้นทางบ้านครับแต่ที่ผมก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะเพราะว่าอย่างตอนที่เทนนิสเกิดเนี่ยเขาเกิดปี1997ใช่ไหมครับตอนนั้นเนี่ยเทควันโดคือที่ไทยเนี่ยยังไม่มีใครรู้จักแทบไม่มีใครรู้จักเลยไม่เคยได้เหรียญเอเชียนเกมเลยด้วยซ้ำใช่ใช่แต่ว่าคุณพ่อเขาก็ยังเหมือนกับสายตาแม่นยำอาจจะมองว่าลูกเอ๊ะหมอเทควันโดก็เลยลองส่งดูแล้วก็สุดท้ายเวิร์กแล้วก็ไปเป็นฐานอากาศได้ยังไงก็ตั้งแต่ได้เหรียญทองแดงที่ริโอครับคือเป็นธรรมดาอยู่แล้วที่กองทัพก็จะติดยศให้กับนักกีฬาที่ทำชื่อเสียงในประเทศนะครับซึ่งของเป็นหมวดเทนนิสเป็นเรืออากาศตรีหญิงเรืออากาศตรีหญิงแต่ว่าไม่ได้แปลว่าเป็นทหารอากาศใช่ไหมเป็นแต่ว่าติดยศให้เฉยๆใช่ครับเป็นติดยศไปตามที่ชื่อทำชื่อเสียงมาได้คือนักกีฬาที่ได้เหรียญโอลิมปิกทุกคนมียศทหารหมดใช่เลยนี่แหละนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งบทของประวัติศาสตร์โอลิมปิกของไทยเรานะครับก็คอยลุ้นกันต่อไปวันไหนครับมวยไทยเราจะรู้ว่าได้ไม่ได้วันอีก2วันแข่งเรื่อยๆครับอีกหลายรอบครับอีกหลายรอบฉะนั้นยังต้องครับผมส่วนกอล์ฟแข่งวันที่4สิงหาแล้วก็มีแบดมินตันน้องเมย์รัชนกอีกและน้องเมย์อีกนั่นก็น่าลุ้นนะใช่ครับแล้วก็มีคู่ผสมครับบาสกับปอปออันนี้รู้เหรียญทองเลยบาสกับปอปอโอเคเลยโอเคครับต้องขอบคุณคุณวิศรุตมากติดตามครับผมรายละเอียดได้สนุกแล้วก็เป็นประโยชน์สำหรับคนที่ติดตามกีฬามีเนื้อหา
มีแบ็กกราวด์มีข้อมูลไม่ใช่เพียงแค่ผลอย่างเดียวขอบคุณนะครับวิศรุตว่างๆจะรบกวนชวนมาคุยกันต่อนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยบริษัทกาแฟดำจำกัดสามารถติดตามสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกช่องทางทั้งระบบ iOS และ Android สุทธิชัยพอดแคสต์ Anywhere Anytime Any Device